สวัสดีครับผมเต๋อฉันทวิทย์นะครับเป็นศิษย์เก่าทิวไผ่งามรุ่น16ครับเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1ถึงมัธยมปีที่6ครับคือคุณพ่อคุณแม่เคยเข้ามาดูที่โรงเรียนแล้วทีนึงครับคือเขาตอนที่จะให้เลือกเรียนที่ไหนเงี้ยพ่อแม่ก็ไปดูตามโรงเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เห็นว่าโรงเรียนทิวไผ่งามมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับลูกเขาคือผมนะมากที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคโรงเรียนนี้น่าจะดีที่สุดขณะที่เรียนก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเล่นกีฬานะครับก็จะเล่นบาสเล่นอะไรกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เคยได้เป็นตัวแทนประกวดแต่งกลอนครับแล้วก็ตอนชั้นมัธยมปีที่6ก็ได้เป็นประธานสีครับของกีฬาสีสีเหลืองครับจริงๆแล้วกิจกรรมคือหลังจากกีฬาสีนะครับมันก็ช่วยผมรู้สึกแบบมีความเป็นผู้นำครับแล้วก็มีความกล้าแสดงออกครับส่วนตอนที่ผมประกวดแต่งกลอนนี่มันก็เหมือนแบบช่วยเรื่องความคิดนะครับมันทำให้แบบตอนที่ไปเรียนว่าพัฒนามันเป็นสายในงานเขียนบทภาพยนตร์ซึ่งผมยังคงทำงานเขียนบทภาพยนตร์อยู่ในปัจจุบันนี้ได้รู้สึกตัวตอนไหนคือจริงๆเราไม่รู้ตัวเลยครับเพราะว่ามันเหมือนทุกอย่างมันค่อยๆซึมซับมาโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสามารถโดดเด่นนะแต่ว่ามันเหมือนแบบทั้งกิจกรรมแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็การเรียนการสอนมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันซึมซับเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับจนวันหนึ่งเมื่อเราจะต้องแบบเช่นแบบไปเข้ามหาลัยแล้วก็เอาไปพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรเงี้ยมันเราก็มีทักษะนี้โดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรามีคือผมรู้สึกว่าโรงเรียนทิวไผ่งามให้ความผูกพันนะครับมันเหมือนทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์แล้วก็สถาบันนะครับมันเป็นที่ที่คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไปถึงโรงเรียนเช้ามากเพราะว่าบ้านมันอยู่ไกลครับก็ไปถึงตั้งแต่ประมาณ6 โมงเช้าแล้วก็กลับเช้าเพราะบอกคุณแม่จะมารับนี่ครับกลับประมาณ20:00 นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยผมมีเวลาอยู่ในโรงเรียนเยอะมากแล้วผมก็ได้รู้จักกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนได้คุยกับอาจารย์ได้แบบได้เจอเพื่อนๆเยอะแยะเลยครับแล้วก็มันถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากสำหรับน้องๆที่เป็นศิษย์ปัจจุบันนะครับก็อยากจะฝากว่าอยากจะให้รักโรงเรียนมากๆครับเพราะว่ายังไงก็ตามครับการที่เราแบบเติบโตไปน้องอาจจะไม่รู้ในวันนี้ครับแต่ว่าพี่ได้เรียนรู้แล้วพี่ได้ผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วพี่ได้ค้นพบว่าแบบเหมือนแบบโรงเรียนนะมันคือสิ่งที่หล่อแบบเราให้เราเป็นอย่างนี้ในทุกๆวันนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าอยากให้น้องแบบรักโรงเรียนเยอะๆครับแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือครับ